ครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลับเฮาส์ในหัวข้อเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายครับเราจัดในนามของ Communication Skill Expert Group นะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เรารวบรวมน้องๆคุณหมอหลายๆคนที่สนใจเรื่องการสื่อสารนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งที่คิดว่าเป็นหัวข้อที่เรามีการเรียนการสอนกันมากที่สุดเรื่องหนึ่งเราก็คิดว่ามีความจำเป็นสำหรับแพทย์พยาบาลรุ่นใหม่หรือแม้แต่คนในครอบครัวครับเพราะว่าเราจะทำยังไงที่เราจะสื่อสารกับผู้ป่วยซึ่งคำอาจจะดูไม่ค่อยสวยนะระยะสุดท้ายสิ้นหวัง end of life ระยะที่4ระยะที่5ของมะเร็งนะครับดูฟังดูหดหู่และหมดหวังเหลือเกินแต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นครับนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์จุ๋มจิ๋มนะครับซึ่งอาจารย์เป็นหมอฮีมาโตเด็กแล้วก็ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับอาจารย์จุ๋มจิ๋มครับสวัสดีค่ะอาจารย์ชิสนุแล้วก็สวัสดีผู้เข้าฟังทุกท่านด้วยนะคะครับวันนี้เราก็จะแบ่งเวลาออกเป็น3ตอนด้วยกันครับนะครับการสื่อสารแม้จะมีความสำคัญแต่ถ้าเราไม่ทราบคอนเซ็ปต์เราไม่มีทัศนคติที่ดีเนี่ยนะครับการสื่อสารก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมก็จะคุยกับอาจารย์จริงๆในช่วงต้นนิดนึงว่ามันมีหลักการอะไรครับในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับเป็นคำถามที่อาจจะดูเฉยๆครับอาจารย์เป็นหมอรุ่นใหม่นะอาจารย์เป็นนักสื่อเก่งด้วยพี่คาดหวังว่าหมอที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจะต้องอาวุโสหน่อยออกทางแก่ๆหน่อยทำไมอาจารย์ถึงสนใจในวิชานี้ครับแล้วเข้ามาสู่วงการนี้ครับโอ้ค่ะอาจารย์เริ่มจากคำถามที่ออกจากฟิววิชาการนิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะค่ะก็จริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากการดูคนไข้นี่แหละค่ะหมายถึงว่าเวลาที่เราดูคนไข้เนี่ยหลายๆครั้งมันเหมือนครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเคยมีประสบเหมือนถ้าเคยเจอคนไข้ที่เขาเป็นโรคที่มันเหมือนจะรักษาไม่หายหรือว่าโดยเฉพาะคนไข้ที่กำลังจะตายค่ะเรารู้สึกว่าแบบคือตอนที่เรียนนะคะตอนที่เป็นประธานคือเรารู้สึกว่าแบบมันทำไมมันมีอะไรที่ช่วยเขาได้มากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราอยากจะแค่ว่าเราอยากจะช่วยเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสถานการณ์ที่มันยากที่จะช่วยค่ะครับค่ะก็ขอบคุณมากที่อาจารย์มองเห็นจุดหนึ่งซึ่งในอดีตหรือแม้แต่ในปัจจุบันคิดว่าวงการแพทย์เราก็มองไม่ค่อยเห็นจุดนี้นะครับสมัยพี่เทรนนิ่งเนี่ยสมัยหนุ่มๆเนี่ยเราจำได้ว่าเราเจอคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่รักษาไม่หายเราก็มักจะส่งไปตายบ้านหรือมักจะใช้คำคล้ายๆอย่างนี้ครับแล้วเราก็มักจะอ้างกับคนไข้ว่าโอ้ยเป็นมีชีวิตอยู่ที่บ้านน่ะดีเนาะแต่จริงๆบางทีเราก็ต้องการเตียงให้คนอื่นเพราะเรารู้สึกว่าคนไข้หมดหวังสิ้นหวังแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยก็แตกต่างจากสิ่งที่ในอดีตเราทำกันมาเราก็อยากพี่จะพูดเสมอเลยว่าวิชานี้เป็นวิชาที่หรือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่แพทย์รุ่นใหม่ควรจะรู้จักควรจะสนใจและควรจะให้ความสำคัญอาจารย์มองแบบนี้ไหมครับค่ะอาจารย์หนูคิดว่าหลายๆที่ก็มันเหมือนกับคือมันยังมีแกปอยู่เยอะค่ะในเรื่องของการดูแลหมายถึงอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะบางทีเรารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีออปชันหรือทางเลือกของการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนแพทย์แล้วอะไรเงี้ยค่ะโดยส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยมักจะส่งออกหรือว่าแค่กับว่าให้คนไข้เนี่ยกลับไปอยู่ที่บ้านโดยที่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าการที่เขาไม่ต้องมาโรงพยาบาลอีกน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาอะไรเงี้ยค่ะ
ในความคิดเห็นของหมอก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลามาในสิ่งที่เราเองก็ไม่รู้จะรักษาอะไรทำนองนี้อาจจะแต่ว่าจริงๆหนูคุยกับพ่อแม่หลายคนนะคะหรือแม้แต่คนไข้คนอื่นๆนะคือจริงๆถึงแม้ว่ามันจะไม่มีออปชันของทรีทเมนต์แล้วอ่ะคนไข้เขาก็ยังอยากได้การดูแลต่ออยากได้การที่จะมีหมอแบบหมอที่ยังดูเขาต่อยังคงแบบติดต่อหรือว่าให้โอกาสที่จะโทรไปคุยหรือว่าช่วยซัพพอร์ตเขาถามเพราะว่าเขาเป็นยังไงบ้างต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแม้การรักษานั้นจะไม่หายขาดแต่คนไข้ยังต้องการการดูแลจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเนาะนั่นน่าจะเป็นคอนเซ็ปต์อันนึงที่สำคัญอาจารย์ครับผู้ป่วยระยะสุดท้ายแปลว่าอะไรครับคือสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากเราดูแลคนไข้มีคนไข้เข้ามาจากตายอย่างเฉียบพลันนะครับเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาเลี้ยงนะครับเป็นสโตรกแล้วก็แตกเป็นเลือดขนาดใหญ่ในสมองแล้วก็เสียชีวิตไปหรือรถชนเสียชีวิตไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากเราวงการแพทย์เราเนี่ยมีการรักษาที่ดีขึ้นนะครับคุณภาพชีวิตดีพอหรือเปล่าเราไม่รู้ละแต่ว่าในที่สุดมีคนไข้จำนวนมากทีเดียวที่จะต้องเข้ามาสู่วงจรที่บอกว่าการรักษาไม่หายขาดแล้วล่ะการรักษาเป็นการรักษาแบบประคับประคองมันมีนิยามไหมครับว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั่นหมายถึงอะไรครับค่ะคือจริงๆจะบอกว่าการรักษาที่อาจารย์บอกเช่นการรักษาประคับประคองอะค่ะอาจารย์มันจะเป็นนิยามที่คล้ายกับว่าเป็นบทบาทของการดูแลที่กว้างกว่าการดูแลระยะสุดท้ายหรือว่า end of life care เพราะว่าในคอนเซ็ปต์แบบเดิมอะค่ะเราก็จะคิดว่ามันน่าจะเป็นความหมายที่คล้ายๆกันก็คือเมื่อไหร่ที่จะตายก็คือดูแลประคับประคองนั่นแหละแต่เราพบว่าในคอนเซ็ปต์แบบนั้นนะคะมันทำให้มันมีรอยต่อของการรักษาค่อนข้างเยอะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ยืดชีวิตพยายามที่จะรักษาไปเรื่อยๆจนสุดท้ายรักษาต่อไม่ไหวอีกแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็สุดท้ายก็ส่งไปเป็นแบบhospice หรือว่าเป็น end of life care ค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยการดูแลประคับประคองคือเราพยายามที่จะอินทิเกรตเข้าไปในจุดที่ early ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในคนไข้ที่เรารู้ว่าโรคเขารักษายากหรือว่ามีแนวโน้มที่ไม่หายหรือว่าถ้าโดยทามมิ่งที่จะตัดของการดูแลประคับประคองนะคะก็คือถ้าเกิดคนไหนที่เราไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเขาจะตายใน1ปีหมายถึงว่าไม่ว่าจะตายด้วยสาเหตุอะไรอะคะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราไม่เซอร์ไพรส์ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอะขอแนะนำว่าควรที่จะให้การดูแลประคับประคองควบคู่กันไปถึงแม้ว่าเราจะยังมีการรักษาหลักอยู่เช่นอาจจะยังมีเคมีอาจจะยังมีแอนตี้เรโทรไวรัลอย่างเคส HIV ที่เราเคยเจอด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็อินทิเกรตเข้าไปเลยแต่โดยคำว่าระยะสุดท้ายค่ะมันก็คือแล้วแต่นิยามของแต่ละที่ค่ะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าตัดว่าจะเป็นคราทีเรียของฮอสติสก็อาจจะเป็น6เดือนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าบางที่ก็อาจจะนิยามเป็นแบบ3เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่ก็มักจะอยู่ในหลักเดือนทีนี้พี่คิดว่าบางครั้งนี่ความต้องการของคนไข้กับความสิ่งที่หมอเสนอให้ดูมันก็ไม่ได้ไปด้วยกันเท่าไหร่นะครับพี่พยายาม imagine ตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในฐานะผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือการรักษาแบบ palliative care แล้วเนี่ยพี่จะต้องการอะไรบ้างพี่คุยกับคนไข้หลายๆคนแล้วตัวเองก็คิดไว้เหมือนกันนะว่าเราต้องการอะไรเช่นเราก็คงอยากจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยให้มีค่าที่สุดอยากจะทำอะไรก็อะไรยังค้างคาใจอยู่อยากจะขอโทษใครอยากจะขอบคุณใครอยากไปเที่ยวที่ไหนพี่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นคำหนึ่งที่พี่เคยได้ยินบ่อยๆก็คือลุงจะได้ตายตาหลับถ้าลุงได้ขอโทษอะไรคุณป้าอันเนี้ยคิดว่าเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่พี่คิดอีกอันนึงก็คือตอนใกล้ๆจะเสียชีวิตเนี่ยสิ่งที่พี่กลัวที่สุดก็คือกลัวความเจ็บปวดกลัวทรมานเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็คิดว่าการทรมานเนี่ยน่าจะมีอยู่เรื่องของการหายใจเหนื่อยหอบพี่คงทรมานมากเลยว่าถ้าพี่ไม่มีออกซิเจนแล้วพี่จะไงแต่พี่ก็จะตายอยู่แล้วพี่ต้องดมออกซิเจนหรือเปล่าอันนี้คงเป็นการตายที่ทรมานแต่ถ้าพี่
ซึมไปงงไปพี่ก็คงคิดว่าที่น่าจะเสียชีวิตอย่างสวยงามได้มุมมองในแง่ palliative care เนี่ยมองเหมือนกับที่คนไข้หรือที่พี่มองไหมครับค่ะอาจารย์จริงก็คอมโพเนนต์ในส่วนของหลักๆอะค่ะอาจารย์หนูคิดว่าโดยทั่วไปหนูก็จะ approach care ให้กับอาจารย์นะคะคือเราอาจจะดูก่อนว่าในแต่ละคนเนี่ยสิ่งที่เป็นความหมายของชีวิตเขาคืออะไรเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เหมือนกันในแต่ละบริบทของครอบครัวเนาะเช่นบางครอบครัวเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะใช้ชีวิตแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแบบนอกโรงพยาบาลได้มีโอกาสใช้ชีวิตกับคนที่เขารักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางคนเขาก็รู้สึกว่าเขายังต้องการการรักษาเพราะว่าหมายถึงว่ายังต้องการถึงแม้ว่ามันจะต้องมาโรงพยาบาลมันต้องนู่นนั่นนี่แต่เขารู้สึกว่าเขาต้องการสิ่งนี้เพราะมันมีความหมายว่าแบบเขามันคือการสู้เป็นวอริเออร์เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันมีค่าเป็นคุณค่าของชีวิตเขาของการเป็นนักสู้อะค่ะบางคนเขาก็เลือกแบบนั้นแต่บางคนเขาก็ไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะคือสิ่งสำคัญคือเราอาจจะต้องเปิดใจแล้วก็คล้ายๆกับดูว่าเราของเขาอะไรกันแน่ที่มันสำคัญอย่างเช่นที่อาจารย์บอกถ้าเป็นของอาจารย์คงอยากจะใช้ชีวิตในแบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็พยายามที่จะดูความเป็นไปได้ซัพพอร์ตเขาเท่าที่จะเป็นไปได้มากที่สุดอันนี้คือช่วงที่ยังใช้ชีวิตได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าช่วงท้ายจริงๆที่แบบอาการมันเยอะหรือพูดง่ายๆคือใกล้จะเสียชีวิตนะคะคนโดยส่วนใหญ่ก็จะปรารถนาในแบบที่อาจารย์ต้องการก็คือเขาไม่ได้อยากทรมานไม่ได้อยากที่จะมีอาการต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าแบบมันต้องเป็นทุกข์มันจะต้องทำให้แบบครอบครัวแบบเป็นภาระที่จะต้องมาดูแลยืดเยื้อยาวนานหรือว่าแบบครอบครัวทุกข์ที่แบบเห็นภาพอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นห่วงในตรงจุดนั้นครับเท่าที่ฟังอาจารย์ถุงจริงพูดเนี่ยพี่รู้สึกว่าการดูแลเนี่ยต้องใช้patient centered approach อย่างมากแม้เราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเขาทั้งหมดแต่เราก็พยายามสนองสิ่งที่เขาต้องการเคยถามนักเรียนแพทย์เวลาราวอร์ดเนี่ยว่าเฮ้ยตอนตายนี่อยากตายที่ไหนไม่มีใครตอบเลยว่าอยากตายใน ICU หรือตายในโรงพยาบาลทุกคนบอกว่าอยากตายที่บ้านถามว่าอยากตายกับใครก็บอกอยากตายกับคนที่เขารักไม่ใช่ตายใน ICU แล้วก็อยู่กับใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักแต่พอเราแอคชั่นเป็นหมอเรากลับไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับเรากลับมองอีกแบบหนึ่งเนาะพี่ซึ่งพี่ก็คิดว่ามีหมออยู่สองกลุ่มที่อาจจะดูสุดโต่งกลุ่มนึงก็สู้ตายยังไงฉันก็จะเต็มที่เสมอเนาะคนไข้อาจจะอาร์ตคอนเชียสไปแล้วแต่ว่าเราสามารถทำให้เรารอยโรคในปอดหายไปนิดนึงด้วยเงินหลายแสนบาทเราก็ดีใจแล้วกับหมออีกกลุ่มนึงก็คือถ้าเห็นชิ้นเนื้อไปแล้วเนี่ยนะฮะกลับบ้านไปเลยนะครับอีกประเด็นที่พี่อยากให้อาจารย์จุ๋มจิ๋มพูดก็คือบ่อยครั้งที่เราไม่รู้ความต้องการของคนไข้อะครับการตัดสินใจมันเป็นเรื่องของญาติแล้วญาติมั้ยญาติจำนวนมากเธอจะสู้ตายอะแล้วเราก็จะไปถามญาติว่าจะให้หมอใส่ทิ้วไหมซึ่งก็ตอบยากมากเลยเนาะพี่ว่าเนาะว่าจะให้ใส่ไหมญาติก็จะต้องตอบว่าอยากให้ช่วยเต็มที่ญาติบางคนก็มีกิ้วเนาะไม่ได้เลี้ยงดูพ่อแม่เลยก็อยากจะให้ยื้อชีวิตไปคอนฟลิกต์ระหว่างผู้ป่วยกับญาติกับหมอดูเหมือนเป็นคน3กลุ่มอะครับจริงๆมีวิธี approach ยังไงครับเพื่อให้เกิดความราบรื่นระหว่างหมอซึ่งเป็นเจ้าของไข้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ญาติครับค่ะอาจารย์คือหนูคิดว่าอันดับที่1เนี่ยทุกคนต้องอยู่ในจุดเดียวกันหมายถึงว่ารับทราบความจริงเดียวกันทั้งความจริงของการพยากรณ์โรคอาจจะอย่างง่ายๆเลยคืออย่างคนไข้ที่แบบในระยะถึงแม้จะเป็นระยะท้ายอะค่ะบางทีเนี่ยหมอรู้แหละว่าเขาเป็นระยะท้ายแต่ว่าครอบครัวยังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ท้ายขนาดนั้นหมายถึงว่าไม่ได้ท้ายถึงขนาดที่จะไม่ตอบสนองเลยอะไรเงี้ยค่ะ
แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเป็นหมอสมมติเราอยู่ ICU เนี่ยค่ะเราพยายามเต็มที่ทุกอย่างแล้วแหละแต่เรารู้ว่าเขาไม่ตอบสนองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะแชร์สิ่งนั้นให้เขาทราบให้ครอบครัวทราบหรือแม้แต่คนไข้ยังไม่ได้อยู่ ICU แต่เขายังไม่รู้คือด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันถึงไหนอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้การตัดสินใจของเขาเป็นแบบนึงค่ะแต่ในทันทีที่เขารู้ความจริงรับทราบความจริงในเชิงของความเป็นไปของโรคจริงๆอ่ะเช่นเขารู้ความจริงว่ามันไม่เกินเดือนอย่างเงี้ยค่ะการตัดสินใจของเขามันอาจจะเปลี่ยนหลายๆคนอาจจะเลือกที่จะถ้าเกิดสมมติว่ามันจะอยู่ได้แค่หลักเดือนจริงๆเขาไม่ขอมารับอินเทนซีฟแบบทรีทเมนต์ที่จะต้องเจ็บตัวเยอะๆแล้วต้องมานอนโรงพยาบาลเป็นหลักอะไรเงี้ยค่ะเขาอาจจะเปลี่ยนการตัดสินใจจากตรงนั้นค่ะดังนั้นเนี่ยอันดับที่หนึ่งเลยคือให้เขารู้ความจริงก่อนว่ามันเป็นยังไงกันแน่ค่ะแล้วก็ซึ่งแค่ตรงเนี้ยค่ะก็ยากละหมายถึงว่าในขั้นตอนของการแจ้งความจริงอ่ะก็ยากระดับหนึ่งค่ะแล้วก็หลังจากนั้นหลังจากที่เขารู้ความจริงเสร็จแล้วอ่ะถึงค่อยมาวางแผนว่าโอเคในเมื่อความจริงมันเป็นแบบเนี้ยแล้วตอนนี้คุณต้องการอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะมีสิ่งไหนที่สำคัญสำหรับคุณบ้างแล้วค่อยมาดูว่าไอ้ที่เขาต้องการอ่ะเราพอที่จะเป็นไปได้จริงไหมเราซัพพอร์ตได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะดูก็น่าสนใจมากเนาะจริงพูดความว่าความจริงเนี่ยหลายรอบมากเนาะซึ่งพี่คิดว่ามันคงเป็นหัวใจเลยล่ะว่าเราต้องสื่อสารให้เข้าใจตรงกันในความจริงหรือความเป็นไปของโรคจริงๆจากนั้นเราถึงจะมาดูความต้องการหรือถึงจะวางแผนร่วมกันได้ดูเหมือนการวางแผนร่วมกันระหว่างอาจจะเป็นผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยยังรู้ตัวดีกับญาติเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับในชีวิตจริงมันราบรื่นไหมครับในชีวิตจริงไม่ได้ราบรื่นค่ะอาจารย์คือทุกคนก็จะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไข้ในโรงเรียนแพทย์นะคะอาจารย์ต้องยอมรับว่าทุกคนที่เขาดันด้นมาที่นี่ได้อะเขามีความเป็นนักสู้มากระดับหนึ่งเลยนะไม่งั้นเขาไม่ฝากความหวังนะครับอะไรเงี้ยใช่ค่ะเขามีความพยายามอย่างมากที่จะรักษาให้หายดังนั้นเนี่ยเวลาที่แค่ขั้นตอนแรกของการรับทราบความจริงว่าแนวโน้มมันจะไม่หายแนวโน้มสุดท้ายแล้วมันจะเลวลงอย่างเงี้ยค่ะแค่เนี้ยเขาก็จะผิดหวังแล้วก็ในความผิดหวังนั้นน่ะมันไม่ใช่มีแค่คนไข้นะคะที่ผิดหวังแต่หมายถึงว่าครอบครัวก็ผิดหวังและแม้แต่บางทีหมอที่รักษาเองอ่ะเราก็ผิดหวังที่เราไม่สามารถที่จะรักษาเขาให้มันดีได้อย่างที่เราอยากให้ดีครับพี่ได้คำสำคัญมาอีก2คำเนาะคำที่อาจารย์ถูกจริงบอกว่าอาจจะพูดยากแล้วก็พูดแล้วก็จะตกใจก็คือ1รูปไม่หายอันที่2 อีกไม่นานมันก็จะค่อยๆแย่ลงนะครับจนไปถึงจุดสุดท้ายในชีวิตในประเด็นในวันนี้ครับเราจะพูดเรื่องการสื่อสารการสื่อสารมันจะช่วยเรื่องพวกนี้อย่างไรครับค่ะคือในการสื่อสารความจริงบางอย่างโดยเฉพาะความจริงที่มันร้ายมากๆอะคืออันนี้ต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นข่าวร้ายที่แทบจะร้ายที่สุดเลยแหละเพราะว่ามันแทบจะไม่มีอะไรที่กู้พ็อกโนซิสหรือว่ากู้สถานการณ์ของโรคขึ้นมาได้เลยเนาะดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะยากลำบากมากๆอะค่ะในการที่จะสื่อความจริงออกไปค่ะซึ่งจะถามว่ามีอะไรบ้างที่จะช่วยให้การสื่อสารในสถานการณ์ที่นี้ง่ายขึ้นนะคะหนูคิดว่านะคะอันดับที่หนึ่งเลยคือใจของผู้ที่สื่อสารอันนี้สำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่าเทคนิคอีกค่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าตัวเราเองเรารู้สึกว่ามันควรจะพูดนะหรือว่าเราตั้งใจที่จะแบบคนไข้เขาน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราบอกความจริงออกไปอะไรเงี้ย
หรือว่าเราสามารถที่จะเรารู้สึกได้อะว่าแบบเขาน่าจะรู้อะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สิ่งเนี้ยเรามีความกล้าที่จะบอกบางอย่างทั้งที่จริงๆอ่ะใจเราอ่ะก็อาจจะมีความกังวลมีความรู้สึกว่าแบบเราไม่แน่ใจว่าเราจะพูดยังไงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอันดับที่หนึ่งขอให้มีใจที่จะสื่อสารก่อนค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่เรารู้จักธรรมชาติของคนไข้แล้วก็ครอบครัวระดับหนึ่งค่ะก็มันก็อาจจะทำให้ง่ายขึ้นแบบหมายถึงว่าเราอาจจะรู้จักเขาในแง่เรื่องของความไว้วางใจความเชื่อใจในความสัมพันธ์ระดับหนึ่งค่ะเขาก็จะอาจจะรับฟังเราได้มากขึ้นค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคแล้วก็ความรู้สึกการตอบสนองต่อความรู้สึกในช่วงของการสื่อสารเพราะว่าแน่นอนการสื่อข่าวร้ายแบบนี้ออกไปเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยามากหมายถึงว่ามีการตอบสนองแบบเชิงอารมณ์ที่ค่อนข้างเยอะค่ะทั้งความผิดหวังเสียใจโกรธไม่ได้ดังใจอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดก็จะต้องมีความสามารถในเรื่องของการรับมือระดับหนึ่งค่ะแต่โดยทั่วไปอ่ะจะบอกว่าบางทีอ่ะการสื่อข่าวร้ายมันจะรู้สึกโอเคถึงแม้ว่าสิ่งที่เราสื่อเนี่ยมันไม่โอเคเลยแต่สิ่งที่ทำให้มันโอเคก็คือการที่ผู้รับสารเนี่ยเขารับรู้ได้ว่าหมอแคร์เขาหมายถึงว่าแค่ความรู้สึกของเขาถึงแม้ว่าเราเปลี่ยนความจริงบางอย่างไม่ได้อะค่ะแต่เราเห็นอกเห็นใจเขาที่เขาต้องเผชิญกับสิ่งจริงๆแล้วก็ช่วยทุกอย่างเท่าที่เราจะช่วยได้น่าสนใจมากนะครับผมจะสรุปหลักการสื่อสารที่อาจารย์จุ๋มจิ๋มพูดมา3ข้อนะครับคือข้อแรกก็คือคนที่จะสื่อสารต้องมีใจกล้าที่จะสื่อสารในเรื่องร้ายๆนะครับอันที่สองก็คือต้องรู้จักผู้ป่วยและครอบครัวดีถ้าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเขาวางใจเราเขาก็จะรับฟังในสิ่งที่เราพูดข้อที่สามซึ่งอาจจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคนิคนะครับโดยเฉพาะการรับมือกับการตอบสนองต่อความรู้สึกของคนไม่ว่าจะเป็นผิดหวังเสียใจหรือโกรธนะครับหรือแม้แต่ยอมรับในความที่เขาไม่เชื่อสิ่งที่เราสื่อสารเนาะเราก็มีอันหนึ่งที่สำคัญที่พี่ใส่ดาวไว้ก็คื มันต้องเป็น process อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คนไข้รับรู้ว่าหมอยังแคร์ความรู้สึกเขาเห็นอกเห็นใจและยังจะทำการช่วยเหลือต่อไปอย่างดีที่สุดเอาละครับวันนี้เราจะจำลองการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เคยเห็นที่ไหนทำมาก่อนนะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งนะที่เราจะทำใน Clubhouseซึ่งก็มีข้อจำกัดนะครับสำหรับผู้ฟังทุกท่านครับเพราะว่าเราจะไม่เห็นภาษากายกันครับเราฟังแต่เสียงนะครับเพราะฉะนั้นก็ เดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดหรือจะเตรียมเลยครับว่าคนไหนเป็นหมอคนไหนเป็นคนไข้เราจะได้เห็น process เลยครับว่าเราจะสามารถเทรนนิ่งเรื่องนี้ได้อย่างได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าในชีวิตจริงถ้าเราไม่ลองทำนะครับการทำสดๆในชีวิตจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะคนมือใหม่ก็มอบเวทีให้อาจารย์เลยครับที่จะเตรียมน้องๆครับแล้วเดี๋ยวพี่จะช่วยตอนที่เริ่มทำจริงๆครับเชิญครับค่ะอาจารย์จริงๆวันนี้ก็คือเราวางแผนจะมี2คู่นะคะคนไข้กับหมอ2คู่ก็คือเมื่อวานพี่ได้เตรียมน้องฟิก8คนนึงแล้วค่ะซึ่งก็เตรียมไประดับเยอะเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยจะขออีกท่านหนึ่งอะค่ะคุณหมออีกท่านหนึ่งที่อันนี้หนูต้องเตรียมคนไข้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเตรียมหมออย่างเดียวอาจจะต้องเล่าให้คนไข้ฟังนิดนึงครับแล้วเดี๋ยวพี่จะใช้เวลาสัก10วินาทีเตรียมความรู้สึกของคนไข้ครับ หมายถึงว่าเล่า
เราใช่เล่าครับว่าเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณหมอไม้นะครับจะเป็นคนไข้คนแรกให้ใช่ไหมครับคู่กับน้องฟิกนะครับน้องฟิกนี่เป็นปี5วันนี้จะถูกอัปเกรดขึ้นมาทำหน้าที่นี้นะครับครับอาจารย์สุจิตช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่านี่เราคุยกับคนไข้หรือเราคุยกับญาติแล้วก็สถานการณ์เป็นยังไงครับโอเคค่ะมายอายุเท่าไหร่นะคะมายเป็นหมอเด็กครับอ่าโอเคได้ถ้าอย่างนั้นประมาณ30เนาะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ค่ะก็คือเอาเป็นว่าน้องมายเป็นคนไข้เนาะแล้วก็เหมือนกับเราก็เพิ่งจบเป็นหมอแล้วก็เพิ่งไปทำงานได้ไม่นานแล้วก็อยู่ๆเนี่ยเหมือนมีเลือดออกง่ายผิดปกติมีเลือดกำเดาไหลเป็นหายๆค่ะตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรก็น่าจะเป็นภูมิแพ้หรือว่าอะไรตามปกตินะคะแต่ว่ารักษาไปสักประมาณ2เดือนมันก็ดูเหมือนจะเลือดออกไม่หายสักทีแล้วก็เริ่มมีจ้ำเลือดค่ะแล้วก็เลยไปตรวจ CBCตัว CBC เนี่ยเจอว่ามีตัวอ่อนก็คือมีตัวบลาสนะคะก็คุณหมอเขาก็วินิจฉัยเป็น AML นะซึ่งมายเป็นหมอเด็กเนาะ AML ในเด็กแล้วก็พยายามที่จะรักษาทุกอย่างเต็มที่เนาะหรือแม้แต่ยังอดัลต์เนาะเราพยายามทุกอย่างแล้วก็วางแผนว่าจะหาผู้ปลุกคือมายไม่มีพี่น้องที่เข้ากันได้เนาะแต่เราก็พยายามหาผู้ปลูกถ่ายจากทางกาชาตินะคะแต่ว่ามันไม่มีผู้ปลูกถ่ายที่ผู้บริจาคเซลล์ที่เข้ากันได้เลยเนาะแต่ตัวโรคของมายก็เหมือนกับไม่ตอบสนองต่อการรักษาเนาะได้คีโมไปหลายคอร์สแล้วเหมือนผลตัวไขกระดูกมันก็ยังไม่ได้รีมิชชั่นค่ะวันนี้เนี่ยฟิกเขาจะมาแจ้งผลการตรวจแจ้งผลการตรวจเลือดล่าสุดอะค่ะว่านอกจากที่ผ่านมาที่เรารู้ว่ามันไม่ลิมิชันแล้วอะรอบเนี้ยมันเหมือนกับเม็ดเลือดขาวมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับจากเดิมที่กะว่าการรักษา AML เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะหายแต่ว่าให้เคมโมไปก็ดูไม่ตอบสนองอันที่สองก็หวังว่าจะทำโบนแมโรทรานสแพลนต์ก็ปรากฏว่าก็หาคนมาแมทช์ไม่ได้ขณะเดียวกันก็ CBC ก็พบว่าบลาสเพิ่มขึ้นจุดนี้ถึงจุดที่เราจะบอกคนไข้แล้วใช่ไหมครับว่าใช่ค่ะไม่หายพาลิเอทีฟแล้วเพราะว่าโดยธรรมชาติของโรคเนี่ยคนไข้เนี่ยมักจะยังคลินิคอลดีหมายถึงว่ามักจะยังแข็งแรงอาการจะยังไม่เยอะมีแค่ผลเลือดที่เปลี่ยนแต่โดยธรรมชาติมักจะเร็วคือจากหลายคนจากผลเลือดแบบนี้จนถึงจุดจากเดินมา OPD เนี่ยจนถึงจุดที่แย่อาจจะเป็นหลักวันหรือว่าอาจจะสัปดาห์หรือเดือนนะครับอาจารย์สุจิตครับอาจารย์เตรียมกับคุณหมอฟิกยังไงไว้บ้างครับว่าเขาจะต้องแจ้งอย่างไรบ้างบอกผู้ฟังด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวพี่จะเตรียมไปครับค่ะหรือให้ฟิกเล่าดีไหมคะว่าเมื่อวานเตรียมไปบ้างค่ะแล้วเดี๋ยวพี่เสริมฟิกเชิญครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมชัดครับครับผมก็เมื่อวานก็เตรียมตั้งแต่การเตรียมสถานการณ์เบื้องต้นแล้วก็การเตรียมพร้อมก่อนที่จะเริ่มบอกข่าวร้ายครับผมแล้วก็ในขั้นตอนของการแจ้งข่าวร้ายแล้วก็การจัดการอารมณ์หรือการจัดการกับความรู้สึกหลังจากที่ได้แจ้งข่าวร้ายไปครับผมโดยคอนเซ็ปต์ที่ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตายตัวครับผมก็หลักๆก็คือเราต้องเข้าใจความรู้สึกของเขาให้ได้มากที่สุดแล้วก็ช่วยให้เขาผ่านพ้นการช่วงเวลานี้ไปก่อนนะครับค่ะก็จริงๆหลักๆที่เตรียมเมื่อวานนะคะหลักๆเลยคือเปลี่ยนแค่ว่าเปลี่ยนทัศนคติที่ฟิกมองเพราะว่าเราในตอนแรกของฟิกเนี่ยฟิกรู้สึกว่ามันยากหรือว่ามันยังไงอะมันไม่รู้จะท
ทำยังไงหรือว่าพยายามถามฟิกว่าเออฟิกแล้วถ้าเกิดสมมติว่าฟิกเป็นเองเป็นคนไข้อะฟิกอยากจะได้ยินอะไรบ้างหรือว่าอยากจะให้เราสื่อสารอยากจะได้รับการสื่อสารในแบบไหนประโยคแรกเลยที่ฟิกบอกออกมาคือฟิกไม่อยากฟังใช่ครับฟังจริงไม่อยากฟังเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกฟิกว่าเออฟิกแต่การที่ฟิกรู้ได้ว่าเขาไม่อยากฟังอ่ะนั่นแปลว่าฟิกเข้าใจเขาแล้วนะค่ะก็คือเข้าใจว่ามันยากแค่ไหนที่จะฟังสิ่งเนี้ยอันเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าคนที่สื่อสารคนที่รับสารเขาเข้าใจได้ว่าเราเข้าใจอ่ะมันจะทำให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้มากขึ้นค่ะแล้วก็พยายามจะแค่กับว่าเปลี่ยนใจฟิกว่าเออแล้วทำไมเราถึงต้องสื่อสารล่ะแล้วก็ลองนึกดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นตัวฟิกเองเป็นคนไข้ในสถานการณ์แบบนี้แล้วความจริงมันเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเราอยากรู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราฟิกก็บอกว่าฟิกก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะได้วางแผนชีวิตของตัวเองจะได้ไปทำในสิ่งที่เขาติดค้างหรือว่าเขาอยากทำก็เลยบอกฟิกว่าก็นั่นแหละมันจึงเป็นเหตุผลว่าเราควรจะแจ้งอย่างที่บอกอะค่ะอาจารย์คือถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นเบเนฟิตในการที่จะแจ้งอะเราก็เข้าใจได้ว่าสถานการณ์ที่แจ้งมันยากอะมันจะทำให้สำเร็จไประดับหนึ่งแล้วแหละแล้วก็อื่นๆในเรื่องของเทคนิคของการซัพพอร์ตอารมณ์มาค่ะก็ค่อยให้เวลาแล้วก็ในคอนเซปต์ของการแจ้งข่าวเนี่ยอาจจะต้องมีสเต็ปของการใครๆบอกว่าเป็น invitation ก็คือเป็นคำถามที่เราถามเขาบางอย่างเพื่อให้เขาตอบในลักษณะที่อินไวให้เราพูดยกตัวอย่างเช่นคุณอยากทราบไหมว่าจริงๆผลเลือดหรือว่าตัวโรคตอนนี้มันเป็นยังไงคนที่รับข่าวเขาก็จะได้สติขึ้นมาระดับหนึ่งเหมือนเป็นวอร์นิ่งนะคะว่าแบบเอ๊ะหรือว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าแต่ว่าในความวอร์นิ่งอะค่ะเขาจะได้สติแล้วเขาก็จะบอกได้ว่าแบบว่าจริงๆเขาก็อยากรู้นะนั่นแปลว่าเขาอยากรู้จริงๆค่ะพอเขาพูดแบบนี้มันก็คือเหมือนกับเขาอินไวให้เราพูดค่ะพอเขาอินไวให้เราพูดปุ๊บอะเราจะสะดวกใจที่จะแจ้งมากขึ้นเพราะเราคิดว่าแบบการแจ้งเนี้ยมันแจ้งเพราะว่าเขาอยากรู้คือเราไม่ได้บีบบังคับเขาเนาะใช่ใช่แต่เราใช้วิธีทำให้เขาคิดค่ะแล้วก็เหมือนสร้างช่องอะไรบางอย่างอะว่าเออพอเขาเห็นด้วยกับเราเขาก็ยินดีที่จะรับฟังพอเขาพร้อมที่จะรับฟังมันก็ง่ายที่เราจะแจ้งข่าวเขาทราบค่ะแล้วก็หลังจากที่ว่าเขาอนุญาตให้เราแจ้งอะค่ะก็คือคอนเซ็ปต์ที่แจ้งหรือว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็ควรที่จะเข้าใจหมายถึงว่าไม่ได้แบบว่าวกวนหรือว่าพยายามที่จะวนไปเรื่อยๆจนเขาไม่เข้าใจว่าเรากำลังจะพูดอะไรกันแน่อะไรเงี้ยค่ะก็ตั้งชัดเข้าใจได้ครับค่ะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยค่ะหลังจากนั้นครับค่ะน้องคิดว่าต้องใช้เวลาในการพูดคุยกันสักปกติเราจะไม่ลิมิตเวลานะครับแต่ว่าเนื่องจากอันนี้มันเป็นการเทรนนิ่งเนี่ยจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับค่ะปกติมาตรฐานเวลาที่หนูเทรนเวิร์กช็อปอะค่ะอาจารย์จะประมาณ7นาทีโอเคครับโอ้สวยมากตัวเลข7นาทีนะครับพี่จะเป็นคนบอกแอคชั่นแล้วก็จะเป็นการเริ่มนะครับส่วนจริงๆก็อาจจะใช้วิธีบอกคัดถ้าเกิดสมมติว่าฟิกไม่ไหวอาจจะไม่จบเคสหรือว่าถ้าเขาจบอย่างสวยงามก็แล้วแต่นะครับแต่ยังไงก็คิดว่าไม่อยากให้เกิน 7-8 นาทีนี้นะครับคุณหมอไมค์ครับน้องเล่นเป็นตัวเองก็ได้นะครับจะเล่นเป็นหมอยังได้เลยนะครับแล้วแต่มองนะครับเล่นสมวัยนะครับลักษณะความรู้สึกของคนไข้เหรอครับก็รู้สึกเครียดกับชีวิตเนาะชีวิตเรากำลังจะเติบโตเป็นวัยทำงานที่ทุกอย่างกำลังจะสวยงามอยู่แล้วก็มี AML เข้ามาในชีวิต
นะครับแต่ว่าเหตุนี้มันก็เกิดหลายเดือนที่ผ่านมาเนาะก็ยังไม่ได้ยอมรับซะทั้งหมดหรอกไอ้ความชอบหรือความยอมรับความจริงมันก็ไม่ได้ 100% นะครับระหว่างการให้เคมีก็รู้แล้วล่ะหมอก็พยายามที่จะมาบอกว่ามันไม่ได้ผลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็มันน่าจะหายได้นี่เนาะลิวคีเมียน่ะเราก็น่าจะหายได้เราน่าจะยังมีความหวังอยู่เพราะฉะนั้นอารมณ์ของมายนี่ก็จะเป็นแบบchronic stress anxietyแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีความหวังอยู่นะครับความหวังอีกอันนึงก็คือการทำโบนแมโร่ก็หวังมากเลยว่าเอาว่าเคมีไม่ได้โบนแมโร่ก็เคียวได้นะครับปรากฏว่าไม่มีคนที่แมทช์ได้แล้วตอนนี้ก็เกิดสเตรสมากขึ้นอีกหนึ่งรอบนะครับบอกกับตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีแมทชิ่งได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้ขณะเดียวกันมันก็มีข่าวออกมาเรื่อยๆแล้วการตรวจแต่ละครั้งเนี่ยนะดูผลมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยอมรับบ้างเนาะแต่ว่าก็มันจะมีอารมณ์แบบนี้ครับคนไข้ไม่จริงมั้งเอาหน้ายังมีความหวังคุณหมออาจจะพูดเกินเลยไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับความรู้สึกจะเป็นอย่างเงี้ยอยากให้เซตอารมณ์ไว้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับว่าการรักษาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ฉันก็ยังไม่ได้หมดหวังอะไรนะครับเซตอารมณ์ไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอารมณ์อีกตอนนึงครับคืออารมณ์ตอนที่คุณหมอมาแจ้งตอนนั้นจะเป็นอารมณ์ที่ความหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหวังว่าจะหายที่เราหวังว่ามันพอจะมีทางคุณหมอมาทำให้มันหมดหวังเลยมันจะต้องเป็นความรู้สึกตรงประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ยอมรับง่ายๆนะก็ไม่ได้ยอมรับง่ายๆนะครับความรู้สึกคนไข้ก็จะเป็นประมาณนี้ไม่สามารถเอาชีวิตครอบครัวตัวเองมาใช้ได้เลยนะครับเนาะคนในครอบครัวมีใครบ้างใช้คนจริงๆแต่เรื่องราวสมมุติมันจะทำให้เราสร้างอารมณ์ได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนี้ไม่โอเคไหมครับได้ค่ะโอเคค่ะเสียงไม่ค่อยชัดเลยครับไม่ครับเทสเสียงที่ตั้งติ๊กครับได้ค่ะอาจารย์โอเคครับได้เลยนะครับค่ะโอเคทั้งสองฝ่ายพร้อมนะครับนะครับผู้ฟังเป็นกำลังใจให้ทั้งสองท่านด้วยนะครับลองดูสิครับว่าเวิร์กช็อปครั้งแรกใน Clubhouse นะในเรื่องที่ยากเรื่องหนึ่งเลยนะครับเราจะทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโชคดีนะครับทั้งสองคนครับแอคชั่นครับสวัสดีครับผมชื่อคุณหมอวัสภะนะครับคุณหมอมายวันนี้มาฟังผลเลือดใช่ไหมครับใช่ค่ะมีครอบครัวหรือว่าต้องการให้ใครมาเข้าร่วมฟังด้วยไหมครับคือมากับแฟนนะคะแฟนรอไปจอดรถอยู่อะค่ะโอเคครับอยากให้แฟนได้เข้ามาฟังร่วมผลในวันนี้ด้วยไหมครับยังดีกว่าค่ะเขายังไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่อะค่ะได้ครับผมก็สำหรับผลวันนี้นะครับผมก็หมอก็ได้ดูผลเลือดครั้งล่าสุดแล้วนะครับผมก็พบว่าตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันสูงมากขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับก็หมายความว่ายังไงอะคะสูงมากกว่าทุกครั้งก็เป็นผลค่าเลือดที่บอกได้ว่าตัวโรคดำเนินการมากกว่าปกติอะครับผมหมอก็เลยคิดว่าคุณหมอมายอาจจะอยู่ได้ไม่นานครับหมายความว่ายังไงคะอยู่ได้ไม่นานก็ตอนนี้ก็แข็งแรงปกติดีไม่เห็นจะมีอาการอะไรเลยผลผิดหรือเปล่าคะหมอเข้าใจนะครับว่าคุณหมอมายอาจจะกังวลมากนะครับผมก็แต่ว่าผลเรื่องนี้หมอก็ได้ตรวจสอบมาอย่างนี้แล้วครับ
ถ้าเป็นหมอแล้วหมอรู้ว่าผลเลือดเป็นอย่างนี้หมอก็คงจะเครียดและกังวลเหมือนกันนะครับผมคุณหมอไม่ค่ะคุณหมอไม่ต้องการอะไรแล้วมีแล้วอย่างนี้จะต้องทำยังไงต่ออะคะก็ในตอนแรกที่คุยเรื่องระยะโรคไว้นะครับก็เปิดปกติแล้วเนี่ยเราก็ควรจะหาไขกระดูกที่มีลักษณะที่ตรงกันเพื่อมาปลูกถ่ายครับผมซึ่งแต่ว่าในตอนนี้น่ะเรายังไม่สามารถที่จะหาไขกระดูกที่มันมีรหัสพันธุกรรมที่ตรงกันและสามารถปลูกถ่ายให้คุณมายได้ครับเราหาไปแล้วกี่เคสอะคะมันน่าจะพอมีที่ตรงกันได้บ้างนะคะมันบางอันมันก็ใกล้เคียงอะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เพียงพอที่จะสามารถปลูกถ่ายแต่ยังไงหมอก็จะพยายามหาเพิ่มให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่จะเอามาช่วยคุณมายครับผมแล้วนอกจากวิธีนี้จะมีวิธีอะไรอย่างอื่นแนะนำอีกไหมคะตอนนี้ก็เนื่องจากว่าตอนนี้เม็ดเลือดขาวมันสูงมากขึ้นเลยครับถ้าเกิดเรายังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งกระบวนการที่เม็ดเลือดขาวมันสูงขึ้นขนาดนี้ได้หมอก็คิดว่าในภายภาคหน้าอาการของตัวโรคมันจะรุนแรงมากขึ้นมากกว่าขึ้นกว่าตอนนี้ครับแล้วคือคุณหมอกำลังจะบอกว่าหนูกำลังแบบจะอยู่ได้อีกไม่นานใช่ไหมคะโดยผลเลือดตอนนี้ก็เป็นอย่างที่คุณหมายบอกเลยครับผมแล้วพอจะบอกได้ไหมว่าจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ก็แพลนกับแฟนไว้ว่าเราแพลนจะแต่งงานกันนะคะแต่ว่ามันติดช่วงโควิดเนี่ยเราก็เลยยังไม่ได้จัดงานสักทีอะค่ะแล้วถ้ามาเจออย่างนี้แล้วเมื่อไหร่หรือว่ามันจะไม่มีงานนั้นเกิดขึ้นอะหมอเข้าใจนะครับว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากๆหมอเชื่อว่าอยากจะให้หมอมายได้เปิดใจคุยกับแฟนนะครับหมอเชื่อว่าแฟนและหมอมายจะใช้เวลาต่อไปให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับผมครั้งนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาในชีวิตของคุณหมอมายแต่หมอก็อยากให้คุณหมอมายตั้งสติแล้วก็ค่อยๆจัดการกับปัญหาในครั้งนี้นะครับจัดการยังไงอะคะคือก็ยอมรับแบบต่อให้เป็นหมอแต่ว่ามาฟังแบบนี้ก็ยังทำใจไม่ได้อะค่ะแล้วคุณหมอเคยเจอเคสที่คล้ายๆกันแบบนี้เขารักษาหายบ้างไหมอะค่ะหมอก็ขอพูดตามตรงเลยนะครับว่าในเคสที่หาไขกระดูกมาปลูกถ่ายได้ก็ผลสุดท้ายก็มีชีวิตต่อไปที่มากกว่ากลุ่มที่ไม่สามารถที่จะหาไขกระดูกมาแทนได้ครับผมโดยปกติแล้วถ้าเราไม่สามารถหาไขกระดูกมาแทนได้ก็
ในประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ยังไม่สามารถรักษาได้หายเลยครับยังไงหมอก็อยากให้คุณหมอมาใช้เวลาร่วมกับแฟนหรือว่าใช้เวลาร่วมกับสิ่งที่คุณหมอมารักแล้วก็อยากอยู่ด้วยมากที่สุดนะครับยังไงคุณหมอมายมีอะไรกังวลไหมครับตอนนี้มันตื้อไปหมดอะค่ะมันกังวลเหรอก็กังวลว่าจะมีชีวิตจนถึงพรุ่งนี้จะได้ตื่นขึ้นมามีชีวิตได้มาคุยกับคุณหมออีกไหมเนี่ยค่ะใครๆก็บอกชีวิตไม่แน่นอนเนาะพอมาเจอกับตัวเองมันก็ทำใจไม่ได้อยู่ดีค่ะโอเคพี่ขอคัดแค่นี้ได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณมากครับทั้งสองคนครับครับเชิญคุณหมอจริงๆเลยครับโอ้ค่ะจริงๆต้องน้องสองคนเก่งมากเลยนะจริงๆโจทย์นี้โจทย์ยากไหมคะอาจารย์แม้แต่คนเป็นหมอเองยังรู้สึกยากเนาะหมายถึงว่าในแพ็กทีสอะค่ะไม่ง่ายนะคะก็ก่อนอื่นนะคะอยากจะจริงๆอยากขอถามความรู้สึกก่อนค่ะความรู้สึกของทั้งสองคนเลยนะคะเอาของมายก่อนก็ได้ค่ะเรารู้สึกยังไงบ้างตอนที่แบบคุณหมอเขามาแจ้งมันก็เศร้าแหละค่ะคือมันก็เศร้าตั้งแต่อาจารย์เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ท่านหุ่มบิ้วอารมณ์แล้วก็น้องมาบอกอาการเอาจริงๆก็คือเหตุการณ์นี้ก็เคยเจอมาก่อนมันก็คือมันก็เศร้าทั้งคนที่บอกแล้วก็คนที่แจ้งข่าวกับคนที่เป็นเองนี่แหละไม่ดังนิดนึงได้ไหมครับค่ะค่ะค่ะก็รู้สึกหลักๆก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เศร้าเนาะเหมือนดับความหวังอย่างที่อาจารย์บอกเลยใช่ไหมคะค่ะแบบมันก็คงจะบอกว่าอ่ะเหมือนแบบเอ๊ะเรามีความหวังนู้นความหวังนี้แล้วก็บอกว่าเอ้าไขกระดูกใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเอ๊ะแล้วจะมีทางไหนอีกแล้วไอ้แผนที่เคยวาดฝันเอาไว้อย่างเงี้ยทุกอย่างมันแบบสลายไปหมดเนี่ยแล้วก็มันก็คงจะมีเหมือนมีต่อรองมีแบบอ่ะไม่เชื่อว่าผลมันจริงหรือเปล่าแล้วก็มีต่อรองแล้วก็มันก็คงต้องใช้เวลากว่าจะยอมรับได้อย่างเงี้ยอืมค่ะค่ะก็คือพี่เห็นด้วยน้องว่ามันบางหลายๆครั้งมันยากที่จะ accept ได้ในการสื่อสารในครั้งแรกนะคะโอเคแล้วมีประโยคไหนไหมหรือว่ามีช่วงไหนไหมที่เรารู้สึกได้ว่าหมายถึงว่าในเรื่องของการสื่อสารในแบบว่าแบบว่ารู้สึกโอเคนะที่น้องพูดประโยคนี้ออกมาก็แบบตอนที่น้องบอกแบบก็คือแบบเข้าใจว่าแบบก็เข้าใจในอารมณ์เราว่าเรารู้สึกยังไงค่ะแล้วก็พยายามหาวิธีช่วยเราแล้วเต็มที่ค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราใช้ชีวิตต่อค่ะค่ะก็คุณหมอเขาก็พยายามที่จะหมายถึงว่าหาหนทางเต็มที่เนาะถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าในความจริงหนทางนั้นมันแบบโอกาสน้อยค่ะแล้วฟิกล่ะคะเป็นยังไงบ้างก็เมื่อกี้คือเราก็รู้สึกว่าคนไข้เนี่ยยังมีความหวังแล้วก็กำลังต่อรองอยู่พอเราเข้าใจจุดนี้ปุ๊บแล้วก็ยิ่งพยายามอยากจะหาวิธีว่าจะทำยังไงถึงจะช่วยเขาได้บางทีก็พยายามจะเป็นคาวเซลลิ่งว่าแบบรู้สึกยังไงทำยังไงแบบจะมีวิธีช่วยเหลืออะไรได้บ้างแล้วมันก็วนกลับมาตันอยู่เหมือนเดิมว่าสุดท้ายมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับแต่ฟิกเห็นไหมว่าความพยายามของฟิกอะ
หมอเขารับรู้นะแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ช่วยซัพพอร์ตเขาในสถานการณ์ที่มันเลวร้ายอย่างน้อยหมอก็พยายามค่ะอาจารย์ชิสนุเสริมได้นะคะอาจารย์ครับพี่ขอนิดนึงได้ไหมครับพี่คิดว่ามันไม่มีเวลาสำหรับเคสเดียวเพื่อที่เราจะได้มีเวลาในการดิสคัสเดี๋ยวคนฟังอาจจะดิสคัสด้วยเนาะของเชียร์กับของพี่ปุ๋ยนี่ขอเป็นครั้งต่อไปนะครับนะครับเพื่อที่เคสนี้เราจะได้มีเวลาไม่ต้องรีบเดี๋ยวเราทำอีกเคสหนึ่งแล้วมันจะเร่งรีบมากพี่อาจจะช่วยเรื่องเทคนิคนิดหน่อยนะครับพี่คิดว่าขั้นตอนของน้องเนี่ยก็ค่อนข้างชัดนะว่าน้องรู้ว่าน้องจะแจ้งข่าวอะไรอันที่สองน้องตั้งใจเลยว่าฉันจะรับมือกับอารมณ์และความรู้สึกของเขาเนาะอันที่อาจจะขาดไปนิดหน่อยก็คือเราอาจจะสรุปนิดนึงนะครับเนาะสรุปว่าไม่เป็น AML เนาะมาด้วยอาการแบบนี้ให้เคมโมไปแล้วก็ดูมันไม่ค่อยตอบสนองเท่าไหร่คือมันเป็นการพรายมาครับเป็นการพรายนะไม่ซึ่งมีความหวังอยู่ก็จะได้ค่อยๆทับใจก่อนที่เราจะแจ้งข่าวร้ายเนาะอยากจะเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกก็หาไขกระดูกไม่ได้จริงๆแล้ววันนี้ก็มีการตรวจเลือดแล้วเราก็อยากจะบอกว่าผลการตรวจทีนี้ประโยคนี้คือประโยคเด็ดสำคัญที่อาจจะต้องใช้ซ้ำๆนะครับก็คือพบตัวอ่อนของเม็ดเลือดขาวหรือถ้าพี่ไมค์เขาเป็นหมอเราก็บอกเลยว่าเจอบลาสจำนวนมากซึ่งอะไรตรงนี้พี่คิดว่าน่าจะใช้คำว่าซึ่งบอกว่าโรคมันแย่ลงอย่างมากพี่คิดว่าอันนี้เป็นประโยคสำคัญเลยเนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราย้อนกลับมาประโยคเนี่ยในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อตอกย้ำไม่งั้นคนไข้ก็จะรู้สึกว่าฉันมีความหวังฉันพยายามหาทางผลตรวจผิดหรือเปล่าบนแมรี่ยังมีทางหรือเปล่าแล้วเราก็จะถูกคนไข้จูงไปทั้งที่เราว่ามันหวังยากเนาะอันเนี้ยเป็นลักษณะของคนไข้ว่าคนไข้ทุกคนเขาต้อง live for hope มีความหวังเวลาคนไข้ที่หมดหวังอย่างเงี้ยเราเขายังต้องโฮปอยู่ตรงเนี้ยพี่อาจจะพูดอีกประโยคนึงที่พี่อาจจะไม่พูดนะพี่คิดว่ายังไม่ถึงประโยคที่จะพูดว่าอยู่ได้ไม่นานจนกว่าคนไข้จะถามพี่ก็จะบอกโรคมันแย่ลงมากแล้วพี่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงวัตถุประสงค์ของ palliative care เราอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วนะไมค์เนาะจากการรักษาโรคให้หายขาดเป็นการรักษาที่เขาเรียกว่า palliative care พี่อาจจะพูดประโยคนี้ออกไปเลยเพื่อให้มันมีความชัดเจนขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมากครับเราไม่ต้องสังเกตว่าพอเราเริ่มต้นพูดประโยคใหม่เนี่ยมันจะทำให้เกิดความยากลำบากในการพูดเราอาจจะทวนซ้ำสิ่งที่เขาพูดเช่นหมอไม่วางแผนจะแต่งงานเนาะแล้วก็มาติดโควิดก็เลยไม่ได้แต่งกันสักทีแค่นั้นไม่ต้องไปบอกว่าเราจะทำไงตกลงจะได้แต่งไหมเนาะถ้าไม่พูดว่าโอ้โหอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้แต่งไหมก็อย่าไปพูดว่าคงไม่มีโอกาสหรอกหรือโอ้ก็แต่งสิเราไม่ต้องไปเสนอพวกนี้เพราะว่ามันเป็นความคิดของคนสองคนน่ะที่เขาจะวางแผนเรื่องนี้เรามีหน้าที่บอกแฟกต์เนาะก็ลองดูสิว่ามันจะมีทางเป็นไปได้ไหมแล้วตรงนี้อาจจะหยอดไปนิดหน่อยกับเวลาที่อาจจะเหลือไม่มากนักนะครับเราจะค่อยๆเติมอะไรลงไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะขณะเดียวกันเราก็ต้องทำเรื่องที่สร้างความหวังเหมือนกันนะเพราะว่ายังไงก็ตามคนไข้เป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ก็ต้อง live for hope เนาะเช่นยังไงก็เราก็ต้องให้การรักษาต่อไปอย่างดีที่สุดเนาะก็อยากจะให้ไมค์อยู่กับเราไปนานๆเนาะได้ทำสิ่งที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อยๆเติมสิ่งเหล่านี้ไปนะซึ่งพี่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคอีกอันหนึ่งที่พี่ฟังแล้วพี่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็คือคำว่าเข้าใจเนี่ยอย่าพูดเร็วถ้าเรายังไม่ฟังคนไข้ยาวมากพอเนี่ยเนาะคนไข้จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เข้าใจจริงเราอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าเข้าใจเลยแต่ต้องทำ process ให้คนไข้ feel เองว่าหมอเขาเข้าใจเรานะทีนี้จะทำไงให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจ
ไม่มีอะไรมากเลยน้องทวนซ้ำสะท้อนอารมณ์ทวนซ้ำสะท้อนอารมณ์นะทวนซ้ำก็จะเป็นอาวุธสำคัญของพี่ส่วนสะท้อนอารมณ์นี่พี่ก็จะใช้เมื่อพี่มั่นใจมากเนาะใช่พี่อาจจะพูดว่าก็น้องกับแฟนคงรักกันมากเนาะแล้วก็วางแผนที่จะแต่งงานก็มีเรื่องเนี้ยข่าวเนี้ยที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะจะสังเกตมันมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนาะแล้วก็มีแฟกต์ปนกันอยู่ในประโยคเดียวกันส่วนใหญ่มันจะเป็นแพทเทิร์นน่ะเรามักจะพูดเสมอเราเข้าใจเนาะแต่คนไข้จำนวนมากเลยจะรู้สึกว่าหมอยังไม่ทันฟังฉันเลยอ่ะเนี่ยเราก็ติดตามเนี่ยครับติดตามเรื่องราวติดตามความรู้สึกไปแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆมีทางออกเนี่ยเนาะตอนนี้เขาก็คงร่วม denial ล่ะจะให้เขา accept เลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับแต่ว่าอย่างน้อยให้เขาได้ยินคำที่จันทร์ทิมพูดอะได้ยินครับว่าอะไรก็ไม่รู้นะคำว่าความจริงความจริงก็คือ blast เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วมันบอกเราว่าโรคกำลังแย่ลงความหวังที่เราหวังไว้ตั้งแต่แรกว่าอาจจะหายขาดอาจจะเป็นไปได้น้อยมากพี่ก็จะใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พอไว้แค่นี้ก่อนครับครับเชิญอาจารย์จุ๋มจิ๋มครับค่ะกับอีกอันนึงที่เราอาจจะใช้หยอดได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นเราจะอาจจะรู้สึกว่าแบบแรงที่เราบอกว่าหมอก็จะหมอพยายามที่จะหักไขกระดูกที่เข้ากันได้แต่หมอเสียใจที่จนถึงตอนนี้มันยังไม่พบโดเนอร์เลยอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นแบบคำว่าหมอเสียใจเนี่ยยิ่งพูดไปพร้อมกับน้ำเสียงที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาราแลงเกวจบางอย่างนะคะมันจะสื่อให้คนไข้เขารู้ว่ามันไม่ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นวิธีการบอกข่าวร้ายอีกแบบนึงคิดว่าประโยคนี้สำคัญนะครับเพราะว่าอาจารย์ได้ใส่ทั้งอารมณ์และความจริงในประโยคเดียวกันคำที่อาจารย์บอกรู้สึกเสียใจรู้สึกแย่รู้สึกอะไรเนี่ยมันเป็นฟีลเดียวกับคนไข้ไงไม่ใช่ไม่คนเดียวที่เสียใจนะพี่ก็เสียใจเหมือนกันที่เราหาโบนแมโรไม่ได้อย่างเงี้ยนะมันมีความจริงมันมีอารมณ์และความรู้สึกร่วมอย่างเงี้ยประโยคแบบนี้มันจะช่วยทำให้คนไข้รู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งอยู่เคียงข้างเขาเนาะยังไม่ทิ้งเขาไปไหนพี่ว่าประโยคที่สวยงามมากอาจารย์ใช้คำว่าหยอดนะดีมากครับเชิญต่อครับอาจารย์จริงครับค่ะแล้วก็พี่คิดว่าคือด้วยข้อจำกัดว่าเราไม่เห็นเรื่องของภาษากายเนาะบางทีมันอาจจะรีเฟล็กค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าในซีเรชั่นของในสถานการณ์จริงนะคะโดยส่วนใหญ่เรามักจะสัมผัสได้ว่าแบบว่าท่าทางของเขาเริ่มเงียบลงหรือว่าเขาเริ่มหลบตาเราหรือว่าเขาเริ่มน้ำตาคลออะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้เราสามารถที่จะรีเฟล็กตรงนั้นได้ว่าหมอสังเกตว่าคุณหมอว่าหมอไม่ดูจะเสียใจมากกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรารีเฟล็กได้ตรงมันก็จะเหมือนได้ใจเขาว่าเราเข้าใจเขาจริงๆเพราะฉะนั้นเทคนิคที่อาจารย์พูดอันนี้เรียกว่า reflection นะครับเทคนิคสะท้อนอารมณ์ซึ่งพี่คิดว่าเป็นทักษะที่พี่คิดว่าทรงพลังที่สุดเท่าที่หาได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังถ้าไม่มั่นใจว่าเราเห็นอารมณ์นี้เขาชัดมากแล้วเราพูดออกไปแล้วเกิดมันไม่ตรงเนี่ยคนไข้จะรู้สึกว่าหมอไม่เข้าใจฉันนั่นตอนนั้นพี่ต้องมั่นใจมากพี่ถึงจะใช้อันนี้นะครับแล้วก็มีประโยชน์มากค่ะก็โดยเบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ครับทีนี้คิดว่าเนื่องจากเราไม่ได้สามารถให้น้องเชียร์ได้เป็นคนไข้แต่ว่าเชียร์คงได้เรียนรู้ว่าอยากให้เชียร์ช่วยบอกหน่อยว่าเห็น process ในการเรียนรู้อะไรบ้างครับในวันนี้เชียร์เชิญครับค่ะอาจารย์ก็วันนี้ก็ได้มา observe นะคะอาจารย์ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเคสในวันนี้ก็คือแอบเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะยากอยู่อะค่ะถ้า
ถ้าต้องไปพูดเองเนี่ยก็อาจจะเป็น challenge ที่พอตัวค่ะแต่ว่าตัวก็ได้รู้ทักษะเบื้องต้นที่จะไปคุยในเรื่องของข่าวไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เรื่องมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่หนักทั้งการที่จะสื่อสารให้ตัวผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยทราบด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็หนักทั้งตัวเราด้วยแล้วก็กับคนไข้เองกับญาติคนไข้ก็คือเขาก็ไม่ได้ต้องการที่จะรู้ข่าวร้ายนี้เหมือนกันดังนั้นก็คือก็ต้องมีจุดตรงกลางระหว่างกันในการพูดคุยบนพื้นฐานของความเป็นจริงอะค่ะก็เราเป็นหมอก็คือคิดว่าก็คือจากที่ฟังในวันนี้ก็คือให้พูดในส่วนของความเป็นจริงบวกกับการที่รับรู้อารมณ์ของคนที่ฟังข่าวของเรานะตอนนั้นด้วยค่ะว่าณตอนนั้นเนี่ยก็เราใช้หลักการแบบว่าฟังคนไข้นะคะแล้วก็รวมไปถึงถ้าประเด็นไหนที่เราจับได้เรื่องของอารมณ์คนไข้เนี่ยอาจจะมีการสะท้อนอารมณ์กลับไปเพื่อแสดงให้เขาเห็นว่าเราฟังเขาจริงๆแบบ deep listening อะไรอย่างค่ะแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็เข้าใจคนไข้ไปด้วยกันอย่างนี้ค่ะอาจารย์ปุ๋ยครับปุ๋ยได้เข้ามาในตอนท้ายๆอยากจะพูดอะไรสักนิดไหมครับค่ะสวัสดีค่ะก็เข้ามาแล้วก็รู้สึกดีมากเลยนะอาจารย์คือปกติแล้วไม่ค่อยได้คุยในเรื่องของดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายมากแต่วันนี้สิ่งที่ได้นะคะก็คือในเรื่องของถ้าเกิดเราเป็นคนไข้นะคะแล้วก็มีผู้ดูแลหรือผู้ช่วยเหลือเราที่บอกความจริงโดยที่ให้เรายอมรับนะคะแล้วก็มีการเติมข้อมูลที่จับได้คือมีการเติมข้อมูลความจริงให้เรายอมรับไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้แบบเหมือนเรารู้สึกว่าเอ้ยเรายอมรับได้เราจะเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็พร้อมกับมีความหวังที่แบบไม่อยู่ในพื้นฐานความจริงอะค่ะความหวังเช่นเหมือนที่อาจารย์บอกว่าให้มาอยู่กับเรานานๆได้ทำอะไรที่อยากที่ตั้งใจคำพูดแบบนี้รู้สึกว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกดีถ้าเกิดเราอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นคนไข้ตรงนี้นะคะก็ที่ได้ประมาณนี้ค่ะค่ะอาจารย์อาจารย์คะโอ้ค่ะเชิญอาจารย์ชิษณุต่อเลยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะอาจารย์พอดีเห็นอาจารย์ชิษณุไม่ได้เปิดไมค์นะคะแต่จริงหมอเห็นด้วยกับพี่ปุ๋ยนะคะบางทีหมอคิดว่าในการที่จะทำให้คนไข้คนหนึ่งอยู่ได้ถึงแม้ว่าตัวโรคเขาจะไม่หายหรือว่าแม้แต่แย่ลงนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการเปลี่ยนจาก false hope ก็คือความหวังที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะไม่มีวันเป็นจริงเป็น realistic hope หรือเป็นความหวังที่มันพอจะเป็นไปได้ซึ่งมันจะช่วยทำให้แบบเขายังอยู่ต่อได้อยู่อะค่ะทั้งที่แบบว่าอันเดิมที่เขาหวังมันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราจะถอดบทเรียนอะไรจากสิ่งที่เราทำกันในวันนี้ครับเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นบ้างแล้วก็จะไปพัฒนาตัวเองอะไรสิกหายไปอ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับไม่ครับวันนี้ลองเล่นเป็นคนไข้สมมุติครับคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรสำหรับความเป็นหมอของเราครับค่ะก็เหมือนกับว่าเราได้ไปอยู่ในอีกจุดหนึ่งก็คือมันก็ทำให้เหมือนกับว่าเราก็ต้องบอกว่ารู้สึก
เข้าใจคนไข้มากขึ้นค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราไปอยู่ในตรงจุดนั้นเราได้ยินหมอพูดแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันก็คงสับสนหรือว่าแบบวุ่นวายแล้วก็อะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าก็ดีค่ะพอได้เข้ามาฟังอันนี้ก็ที่อาจารย์แนะนำวิธีการพูดจริงๆคือเหมือนก็หลักเอมพาธีเลยค่ะว่าบอกว่าเราจะต้องแบบเข้าไปแบบให้คนไข้รู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเราอยู่ในตรงจุดเขาแต่ว่าทำยังไงที่บอกว่าจะทำให้เขารู้สึกดีแล้วก็มีความหวังต่อไปไม่รู้สึกแย่เพราะคำพูดเราอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับผมนะครับผมที่ได้เวิร์กช็อปในครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ได้บอกข่าวร้ายครั้งแรกก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็อึดอัดใจมากๆก็คงเข้าใจว่าหมอหลายๆคนที่จะบอกเรื่องที่ลำบากก็คงจะต้อง work hard แล้วก็พยายามที่จะช่วยบอกให้ได้ดีที่สุดครับได้ยินเสียงผมไหมครับได้ยินค่ะอาจารย์จะมีปัญหาสัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับค่ะอาจารย์ไม่แน่ใจอ๋อค่ะน่าจะมีปัญหากับทางสัญญาณของอาจารย์ชิสนุนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ชิสนุคะได้ยินไหมคะโอเคได้ยินชัดแล้วครับค่ะได้ยินเสียงหรือยังครับได้ยินแล้วค่ะอาจารย์แต่ทุกคนได้ยินเสียงกันหมดยกเว้นพี่คนเดียวใช่ไหมครับที่พี่ไม่ค่อยได้ยินเสียงคนอื่นนะครับหนูได้ยินเสียงน้องสองคนชัดอยู่ค่ะอาจารย์ผมได้ยินอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปุ้ยนะคะก็ระหว่างอาจารย์ชิโซอาจารย์กลับมาแล้วอาจารย์สะดวกพูดหรือเปล่าถ้าอาจารย์ไม่สะดวกงั้นก็มีคำถามจะถามอาจารย์ชุสนาค่ะค่ะอาจารย์รู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้มันรีเลทีฟเครียดๆนิดนึงค่ะเวลาอาจารย์ทำงานที่ต้องบอกข่าวร้ายอย่างเงี้ยอะไรมันเป็นความรู้สึกดีหรือว่าเป็นความที่อาจารย์เลือกที่จะมาทำงานตรงนี้ค่ะค่ะอาจารย์คือจริงๆจะบอกว่าแน่นอนนะคะอาจารย์ไอเรื่องของการแจ้งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าแบบมันเครียดมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยอยากจะพูดหรือว่าคนไข้แล้วก็ครอบครัวไม่อยากฟังอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูคิดว่านะคะสิ่งที่ทำให้แบบมันโอเคขึ้นในการที่จะมาโอเวอร์คัมความรู้สึกที่มันไม่ค่อยโอเคเนี่ยก็คือประโยชน์ที่เราเห็นจริงๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้เขาได้รับการดูแลตรงเนี้ยได้รับทราบตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างในชีวิตเขา
ค่ะเช่นเขาอาจจะรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังมีคนที่อยู่ข้างๆเขาจริงๆหรือว่าอย่างน้อยเขาก็จะได้มีวางแผนบางอย่างในชีวิตอะค่ะทีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ตามหลังจากการที่แจ้งข่าวร้ายอะค่ะเรามักจะไม่ได้แจ้งเฉยๆอะค่ะโดยส่วนใหญ่เราแจ้งเพื่อที่จะวางแผนการรักษาต่อให้มันเป็นในแบบที่เขาต้องการจริงๆค่ะหลังจากที่เขารับทราบความจริงทั้งหมดอะดังนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาบอกเราว่าโอเคถ้ารู้ตอนนี้แล้วเขาคิดยังไงต่อหรือว่าเขาคิดว่าชีวิตเขาจะดำเนินไปยังไงเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างหลังจากนั้นที่มันจะพอเป็นไปได้อะค่ะเราจะพอช่วยเหลือเขาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับยาหรือว่าเป็นในเรื่องของการซัพพอร์ตการให้เขาได้เปิดใจคุยกับครอบครัวหรือว่าการได้ให้เขาไปทำในสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยค่ะคืออันไหนช่วยได้ก็ช่วยซัพพอร์ตค่ะแล้วบางทีความรู้สึกของเขาที่ส่งผ่านมาหลังจากวันที่รับข่าวร้ายอ่ะเขาอาจจะฟีดแบ็กกลับมาว่าดีนะที่เขาได้รู้ความจริงหรือว่าแบบอย่างน้อยเขาก็ได้ทำบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ในวันสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายอะไรเงี้ยแต่หลายคนเขาก็บอกว่าขอบคุณคุณหมอมากอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นสิ่งที่ทำให้มันก็เหมือนเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะให้เรายังคงดำเนินงานนี้ต่อได้โอ้น่าประทับใจจังเลยพี่ได้ยินเนาะได้ยินหลายๆคนในห้องนี้ค่ะพูดหลายครั้งเลยว่ามันยากอะไรประมาณเนี้ยแล้วตรงจุดไหนที่จริงๆรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดค่ะคือหลักๆคิดว่าเทคนิคอันนึงที่สำคัญมากก็คือ invitation นะคะการที่เราถามคำถามไปเพื่อให้เขาเชื้อเชิญให้เราบอกบางอย่างซึ่งอันเนี้ยเทคนิคเนี้ยใช้บ่อยมากค่ะอาจารย์เช่นอยากทราบผลการตรวจของวันนี้ไหมหรือว่าอาจจะบอกว่าเขาอยากทราบไหมว่าจริงๆพยากรณ์โรคหรือผลการรักษาของเขาถึงแม้ว่าเราจะรับยาตัวเติร์ดไลน์โฟร์ทไลน์เนี่ยผลการรักษาจริงๆตามสถิติมันเป็นยังไงค่ะทั้งที่แบบเราก็รู้ว่ามันไม่ดีเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเขาอยากทราบเราก็จะบอกได้อย่างโอเคขึ้นแปลว่าถ้าเรา invitation ถามเขาว่าเขาอยากรู้หรือเปล่าเนี่ยเราบอกเขาได้อย่างโอเคขึ้นอย่างใช่ไหมคะค่ะพอเขารู้แล้วเขาสบายใจขึ้นคือถึงรู้ยังไงก็น่าจะมี reaction ค่ะแต่ว่าหลังถึงแม้ reaction มันก็พอที่จะ support ได้หลังจากนั้นเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมคะที่เราแบบคาดว่าผลมันจะต้องแย่มันต้องเลวร้ายแน่ๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมีเหมือนกันค่ะอาจารย์ซึ่งโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางทีหลายๆครั้งเนี่ยเขารู้อยู่แล้วมันเขาพอจะระแคะระคายอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าแบบมันจะต้องแย่มากไม่สามารถบอกได้เลยแต่ว่าทันทีที่เราบอกไปอ่ะพอเขารู้ความจริงปุ๊บอ่ะจากเดิมที่เขาพยายามที่จะทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อที่จะยื้อชีวิตทั้งที่มันทรมานอ่ะทันทีที่เขารู้ปุ๊บอ่ะเขาบอกว่าโอเคเขาพอละโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะ อาจารย์ชิซูกลับมาหรือยังคะอันนี้ขออนุญาตมาถามระหว่างรออาจารย์กลับมาค่ะจริงๆอาจารย์เจอเคสยากเยอะนะคะอาจารย์หรือว่าเคสทางของโรคเลือดเนี่ยยากเพราะว่าในจุดที่เราตั้งใจจะบอกอ่ะมักจะเป็นจุดที่เขายังดีหมายถึงว่าอาการมันอาจจะยังไม่เยอะทำให้เขาทำใจรับยากจริงๆว่ามันจะแย่อย่างที่หมอพูดจริงๆหรอไม่จะมีอะไรเลยอะไรเงี้ยงั้นพี่ขอใช้คำพูดจริงๆเมื่อกี้ค่ะก็คือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากนะคะแต่จริงๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ง่ายค่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยเราตัดสินเขาด้วยความรู้สึกของเราแต่หลายๆครั้งเนี่ยพอเราพูดไปแล้วกลายเป็นว่าเขาก็รู้อยู่แล้วหมอบอกสักทีอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าพี่จะต้องไปสอนนักเรียนค่ะพี่จะเลสบ่อยๆพี่ก็ถามเขาว่าสมมติว่าถ้าเราอ่ะรู้อยู่แล้วเราทำข้อสอบไม่ดีอะค่ะตอนไหนทรมานกว่ากันระหว่างตอนที่รอว่าตกลงจะตกหรือไม่ตกแต่ใจอย่าคิดแล้วว่าจะตกกับตอนที่รู้ไปแล้วว่าโตค่ะอีกอันนึงที่เป็นตัวอย่างที่น้องมาจะเข้าใจก็คือตอนที่มีใครสักคนโกสต์เราอะคบกันอยู่ดีๆแล้วเขาหายไปอะเราไม่รู้ว่าตกลงจะยังคบกันอยู่ไหมหรือหายไปหรือรู้กันเลยว่าเลิกกันมนุษย์เราอะจะซัฟเฟอร์ที่สุดตอนที่ยังเจอความไม่แน่นอนด้วยอะไรก็ตามค่ะ
เรื่องบางอย่างแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วเราไม่อยากรู้อ่ะมันก็ยังมีความซัฟเฟอร์น้อยกว่าเมื่ออยู่ในจุดที่ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราเข้าใจตรงเนี้ยค่ะเราเห็นว่าเราสามารถเข้าไปให้เขาเกิดความเข้าใจบางอย่างที่จุ๋มจิ๋มพูดเป็นแก่พี่ชอบมาเลยทำให้เขาเข้าใจอยู่บนความเป็นจริงมากที่สุดอ่ะเขาจะซัฟเฟอร์จากความที่มันไม่รู้แล้วซัฟเฟอร์เท่าที่มันจะต้องเท่าที่มันจะต้องเจอได้นะคะเพราะฉันก็คือสรุปว่ามันไม่ง่ายแน่ๆแต่ว่ามันไม่ยากแล้วก็ถ้าเราเข้าใจแล้วก็มีมุมมองต่อเรื่องเนี้ยดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการให้แพ้มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีแค่เราเข้าไปตรงนี้แล้วเราสามารถช่วยเขาได้อะแล้วเขาผ่านตรงนี้ซึ่งเป็นจุดที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตเขาได้อะวันนั้นเป็นมันควรจะเป็นออนเนอร์ของเรามากๆเลยที่เรามีโอกาสได้ช่วยเขาตรงนั้นนะคะมองตรงนี้ให้ดีแล้วเราเข้าไปช่วยเนี่ยจะช่วยคนไข้ได้เยอะมากจะจุกกลับมาหรือยังคือขออนุญาตมาใช้สิทธิ์เพราะว่าพี่ไปเกณฑ์นักเรียนของพี่เข้าห้องวันนี้แล้วรู้สึกว่ามันเงียบไปอยู่ช่วงนึงนี่จริงๆอ่ะน้องบอกว่าให้ออก AML รุ่นนี้นะคะหมายถึงว่าBreaking Bad News ใช่ไหมคะ Breaking Bad News เพิ่งออกรุ่นที่แล้วแต่เราก็ออกซ้ำได้เพราะว่าจริงๆคอนเทนต์มันไม่ยากมันแค่บอกว่าอย่างที่แจ๊สจะพูดเมื่อกี้มันมีอะไรบางอย่างซึ่งไม่ดีค่ะแล้วก็ระหว่างเมื่อกี้บัณฑิตจะพูดอะไรหรือเปล่าคะอ๋อพอดีอาจารย์จิสนุฝากบอกว่าช่วยให้อาจารย์จุ๋มช่วยกล่าวปิดไปเลยครับอ๋อดังนั้นพี่ขออนุญาตก่อนนะคะพอดีพี่แอบเอานักเรียนพี่เข้ามาค่ะเชิญก็คือสามคำสำคัญที่เมื่อกี้สุดท้ายพี่ถอดรหัสจากที่อาจารย์จุ๋มพูดอ่ะอันที่หนึ่งที่สำคัญสุดคือความรู้สึกของเราเพราะฉันก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราไม่พูดอะไรเลยนะไม่พูดอะไรเลยนะแต่เราแคร์ใครสักคนที่เขากำลังเป็นทุกข์อยู่ตรงหน้าอย่างตอนนี้พี่ว่าตัวอย่างที่น้องน่าจะเก็ทเนี่ยคือมันมีความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นอยู่ในหมู่นักศึกษาแพทย์ตอนนี้มันมีข่าวร้ายอะไรบางอย่างอยู่แล้วมีคนที่เขากำลังทุกข์มากๆแบบจากข่าวเนี้ยอยู่รอบๆเราหลายๆคนค่ะต่อให้เราไม่พูดอะไรเลยอ่ะแค่เราเข้าใจเขาแล้วอยู่ข้างๆเขาแล้วฟังเขาว่าเขาก็เข้าใจเราแล้วเพราะฉะนั้นแปลว่ามันไม่ได้รีควายเทคนิคอะไรมากมายค่ะแค่เราอยู่กับเขาตรงนั้นเนี่ย it's okay เพราะฉะนั้นแปลว่าที่หนึ่งเริ่มจากความเข้าใจในตรงนี้ก่อนอย่างที่พี่พูดเมื่อกี้ก็คือขึ้นกับ mindset ของเราว่ายอมรับว่าเข้าใจและมีมุมมองต่อการที่ป่วยและไม่สามารถรักษาหายได้ยอมรับและเข้าใจและมีมุมมองต่อว่าวันนึงเนี่ยสภาวะที่เราจะต้องเดินลงจากเวทีในโลกนี้มันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นแบบที่ไม่ดีหรือมันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบที่ไม่ดีและเสียใจก็ได้นะหรือในขณะที่ตอนนี้เรามีโอกาสที่ได้ทำอะไรบางอย่างซึ่งสร้างทางเดินที่ดีให้กับคนคนนี้เราก็สามารถทำได้ดีเหมือนกันนะคะถ้าเรามีมุมมองต่อตรงนี้ดีอะอารมณ์ที่เราเข้าไปสื่อกับเขาตอนนั้นที่กำลังทุกข์ใจอะเขาจะสามารถสัมผัสได้ว่าเราไม่ได้กำลังกลัวอยู่คือการที่เราบอกข่าวร้ายแล้วเราเฟลเนี่ยเกิดจากการที่เรากังวลแล้วเรากลัวแต่ถ้าเราก้าวข้ามความกลัวของตัวเองได้แล้วยอมรับว่ามันจะเกิดขึ้นมันก็ทำให้เราสื่อใจของเราที่สื่อไปยังเขาว่าเขาจะยอมรับว่าแบบคนนี้แคร์เราแล้วก็ค่อยฟังเขาอินวิเทชันเขาถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเราอ่ะกำลังและพอเขาอยู่กำลังเอมพัตตี้เขาอยู่ค่ะอันที่สำคัญที่เป็นเทคนิคที่น่าจะจำไปใช้ได้อย่างที่น้องๆใช้คำว่าดีเทคนิคที่น่าจะจำไปใช้ได้ง่ายๆค่ะก็คือวอร์นอิมิเทชันก่อนใช่ไหมคะแล้วพอจะบอกวอร์นิ่งก่อนว่าหมอมีข่าวไม่ดีนะจะบอกให้หมอมีข่าวไม่ดีที่จะต้องบอกให้ทราบนะคะมีอันนี้และทำอันนี้ได้คือวอร์นิ่งก่อนว่าจะมีอันไม่ดีให้เขาทำใจบอกสิ่งที่ไม่ดีไปและประโยคที่ต้องตามจากข่าวร้ายคือและจะช่วยได้ยังไงบ้างน้องต้องมีซัพพอร์ตเสมออย่างที่อาจารย์จุ๋มจิ๋มบอกเมื่อกี้ว่าปกติเวลาเราบอกข่าวร้ายเราจะมีแพลนตามใช่ไหมถ้าน้องบอกข่าวร้ายไปเลยอะค่ะแล้วบอกแล้วปล่อยอะเขาจะหูดับแล้วเขาจะจมอยู่กับความรู้สึกทุกข์ตรงนั้นค่ะแต่ถ้าน้องบอกไปว่าโอ้หมอมีวันนี้หมอมีข่าวไม่ดีนี่ใช้คำว่าได้ดีวันนี้หมอมีข่าวไม่ดีนิดนึงค่ะก็คือว่าผลเลือดมันมีเม็ดเลือดขาวผิดปกติเพิ่มจำนวนขึ้นหมอเกรงว่าโรคอาจจะกำเริบกลับมาแต่ยังสามารถที่จะช่วยเหลือหลังต่อไปนี้1 2 3 4เนี่ยเขาจะยังได้ยินประโยคข้างหลังของเราแต่ว่าถ้าเราบอกไปเลยปุ๊บว่าข่าวไม่ดีนะเราเว้นเขาก็จะจมในความหูดับแล้วจะฟังที่เหลือไม่ได้ค่ะบอกไปเลยว่าข่าวมีข่าวไม่ดีนะตอนนี้ได้เม็ดเลือดขาวผิดปกติเพิ่มจำนวนกลับมาแล้วก็เราก็จมอยู่กับตรงเนี้ยต่อให้เราพยายามพูดว่ามันทำอะไรต่อหลังจากนี้ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ยินค่ะ
และไม่ว่าคนไข้จะอยู่ในระยะไหนไม่ว่าคนไข้จะอยู่ในระยะที่รักษาได้หรือรักษาไม่ได้อะเราจะมีทางสามารถช่วยเขาได้เสมอแม้ว่าไม่หายให้รีแอชัวร์กับเขาว่าต่อให้ตรงนี้ไม่หายหมอมีทางที่จะช่วยให้ทั้งหมดเนี้ยผ่านไปได้ด้วยดีหมอมีทางที่จะสปอร์ตอาการอย่างต่อไปนี้1 2 3 4หมอมีทางที่จะช่วยเตรียมพร้อมอันนี้1 2 3 4พูดไปจนจบแล้วก็ถึงตอนจบเนี้ยก็ถามเขาอีกรอบเขาเข้าใจว่ายังไงเขารู้สึกยังไงแล้วก็อย่าลืมแรปอัพว่าตกลงเราคุยอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแพทเทิร์นการคุยทั่วไปแต่ว่าจริงๆมันก็มีสเต็ปในการคุยอย่างที่อาจารย์จุ๋มจิ๋มพยายามสอนแหละแล้วก็เดี๋ยวปี5ก็ต้องขึ้นมาเรียนเราก็ต้องสอบนะคะแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะแบบได้ฟังตัวอย่างเซิร์ฟไปก่อนอย่างรอบแล้วก็ทำได้ดีขึ้นค่ะจุ๋มจิ๋มอะไรเพิ่มไหมคะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์ปุ้ยมากนะคะค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยเนาะอย่างที่พี่บอกเนาะจริงๆวันนี้มันแทบจะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของฟิกเลยนะคะก็ถือว่าแบบเจอโจทย์ที่แบบว่าก็ระดับหนึ่งเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ขึ้นคลินิกนะคะจริงป่ะในฟิกยังไม่ขึ้นคลินิกเนี่ยใช่ค่ะปี5เนาะยังไม่ได้เป็นเอ็กเทิร์นใช่ไหมค่ะแต่ก็แต่ครั้งนี้ก็ทำได้ดีมากแล้วค่ะใช่ค่ะโดเห็นว่าเป็นชมน้องนะคะค่ะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆการสื่อสารเนาะมันเป็นทักษะที่มันต้องฝึกทั้งชีวิตอะคือแม้แต่ว่าเราเจอเคสมากแค่ไหนอะแต่ว่าพี่รู้สึกว่าทุกเคสอะมันใหม่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันที่ไม่ได้เหมือนกันนะก็จะเรียนรู้ใหม่เสมอเนาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะที่ขอโฆษณาอีกหนึ่งรอบว่าที่จะบอกว่าน้องโชคดีมากที่ได้มาคุยกับอาจารย์ชุสนาวันนี้อาจารย์ถูกจริงอ่ะเธอเปลี่ยนชื่อให้คืออาจารย์เป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารสูงที่สุดในคนที่ทำงานด้านนี้ที่พี่เคยทำงานด้วยค่ะถ้าสมมติว่าวันไหนพี่จะต้องการคนไข้คนนี้เพื่อไปหาหมอสักคนซึ่งสามารถสื่อสารได้ดีมากพี่จะส่งไปหาอาจารย์ชุสนาเพราะว่าอาจารย์มีทักษะทางด้านนี้จริงๆค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราสั้นเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ฟังอาจารย์เล่าใช้คำนี้เล่าสิ่งที่อาจารย์มีอยู่ในใจเพราะฉันก็โปรดไปติดตามอาจารย์ต่อเมื่อตอนกลับทำงานที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆมากที่แบบมาเล่าให้ฟังวันนี้ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่ร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะอาจารย์ค่ะถ้างั้นคุณโอคะหมอต้องทำยังไงต่อคะปิดเลยไหมคะขอบคุณผู้ฟังครับแล้วก็ปิดได้เลยครับค่ะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีคลับเฮ้าส์ในครั้งต่อไปของอาจารย์ชิชโนก็อาจจะเข้าร่วมฟังอีกทักโฆษณาให้ค่ะ